เฮ้ไอ้หนุ่มรถของนายเป็นอะไรเหรอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไอ้หนุ่มเอ๊ไอ้หนุ่มได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยทำไงดีรถเสียสตาร์ทไม่ติดมา3วันแล้วรถเชงกระบวยนี่ลุงพอจะมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แถวนี้ไหมอ่ะพอดีว่าผมต้องไปรับสาวๆเนี่ยเฮ้ลุงเอาแบบราคาถูกๆนะเพราะผมไม่ค่อยมีตังค์อ๋อร้านซ่อมรถน่ะเหรอมีสิมาใกล้ๆเดี๋ยวฉันจะเขียนแผนที่ให้ไหนอ่ะแผนที่อะไรเฮ้ยบอกให้มาใกล้ๆไม่ใช่ให้มาสะกิดแบบนี้ไหนอ่ะรีบเอามาดิเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนนายเห็นซากพวกนี้ไหมมันคือซากรถคันอื่นๆที่แวะมาแถวนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าใครก็ตามที่รถเสียที่นี่จะไม่มีวันได้ออกจากที่นี่ยังไงล่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วลุงพูดไร้สาระที่นี่มันมีอะไรหรอมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยที่ดูก็มีแค่วัดวาอารามมันก็เท่านั้นผมเคยผ่านมาที่นี่แล้วก็ไปสักการะบูชาหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆที่อยู่ข้างในโบสถ์นั่นด้วยลุงก็พูดไปเรื่อย ฉันไม่ได้พูดไปเรื่อยไม่เชื่อถามแม่หนูนั่นดูอย่าพูดสิคะลุงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีลุงเงียบไปเลยนะคะอย่าบอกใครนะคะว่าหนูซ่อนอยู่หลังขยะอะไรกันเนี่ยเฮ้คุณลุงมันเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นมันตัวบ้าอะไรเนี่ยรีบเข้าไปหลบในบ่อแล้วดูดวงตาของมันเนี่ยทุกคนหวัดดีจ้าน่ากลัวชมมันนั่นมันใช่หรือเปล่าใช่แน่ๆตื่นขึ้นมาสิไดโนกินกล้วยซาลาดจะรู้สึกดีไม่เอาจะกินไก่ย่างเฮ้ยเรื่องมากชะมัดเลยนายระวังให้ดีนะที่เนี่ยผีเยอะมากเลยล่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยเออมันคืออะไรเนาะดูตรงนี้สิมีกล่องอยู่ด้วยเฮ้หรือว่านี่จะไม่ใช่กล่องนั่นมันลุงคนนั้นนี่นะอย่าบอกนะว่านี่คือโลงศพของคนลุงคนนั้นนะดูเหมือนว่าจะเป็นโลงศพจริงๆด้วยไดโนทำยังไงดีอะเฮ้ยทำยังไงได้อะก็ต้องรีบออกจากที่นี่ดิอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยน่ากลัวชมพัดข้างหลังโบสถ์มีอะไรนะเฮ้ตรงนี้มันอะไรอะเปิดเข้าไปเหมือนเป็นช่องอะไรบางอย่างลองเปิดดูโอ้มีสวิตช์อยู่ในนี้ด้วยอย่าเข้าไปตรงนั้นนะไดโนตรงนั้นมันเป็นเมนเผาศพอะไรนะอะไรอบๆนะมันเป็นเมนเผาศพรีบวิ่งไปข้างหลังแล้วโอ้เป็นเมนเผาศพเหรอทุกคนมาทางนี้พวกเราติดอยู่ตรงนี้พวกเราลงไปไม่ได้เอาไงดีกระโดดลงไปจับพี่จ๋ากระโดดลงไปเลยโอเคฉันกระโดดลงมาแล้วรีบวิ่งมาทางนี้แย่แล้วมันโจมตีฉันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วรอด้วยสิไดโนรอฉันก่อนโอเคค่ะทุกคนเราเก็บสวิตช์ก่อนเราจะต้องรีบแผ่นออกจากที่นี่แต่ว่าประตูมันอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังนี่เองทุกคนมีประตูตรงนี้นะคะติดตั้งสวิตช์ตรงนี้เลยแล้วก็รีบไปจากที่นี่กันดีกว่าเซฟก่อนเซฟก่อนหูยดูเหมือนที่นี่เนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่หลังวัดหรือเปล่าทุกคนมานี่แล้วมานี่แล้วรีบๆเข้ามาจีหุยออกไปไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนตรงนี้นะคะดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเลยเราจะต้องทำการหาสวิตช์อันต่อไปแต่ว่าสวิตช์มันอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยถามฉันแล้วฉันจะถามใครโอ้มีแต่ผีเต็มไปหมดทุกคนที่นี่นะคะดูวังเวงมากเลยมีหมู่บ้านเยอะมากๆเร็วเข้ารีบไปหาสวิตช์แล้วเดี๋ยวฉันจะไปดูตรงนั้นนะนี่ไดโนมันไม่ใช่เวลามาร้องไห้เก็บน้ำตาเดี๋ยวนี้มาค่ะทุกคนรีบไปหาสวิตช์ที่เหลืออยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรนะนี่ก็คือพระองค์ใหญ่รับรองพกพระองค์นี้ไปไม่มีผีมาหลอกแน่นอนใหญ่เกินไปหรือเปล่าโอเคทุกคนเรามาตามหาสวิตช์กันดีกว่านะคะพี่ซีคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้ละนะ
แต่ว่าในกล่องที่หาเนี่ยมันไม่มีเลยมันจะมีได้ยังไงเราฉันเก็บไว้ในใจเราเฮ้ยเก็บไว้ในใจทำไมเอาไปติดตั้งตรงนู้นสิรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางนะเพื่อนนะมีบ้านหลายหลังมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่ยังหาสวิตช์อีกอันไม่เจอเลยตัก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 มันก็อยู่ในกล่องนั่นแหละไปหาดิเพื่อนในหีบเก็บของก็ไม่มีเหลืออยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะอยู่ที่ไหนชักที่ล่ะนะแต่ว่าบ้านทุกหลังตกแต่งเหมือนกันหมดเลยนะใช่ค่ะทุกคนแต่ละหลังนะคะเขาจะมีภาพวาดแปะเอาไว้น่าจะเป็นภาพวาดของเจ้าเปรตตัวนั้นแน่ๆแต่ในหีบเก็บของพวกนี้มันไม่มีสิ่งของเหลืออยู่เลยแล้วของอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเหมือนฉันจะได้ยินอะไรบางอย่างขยับนะไดโนห้ามขยับเด็ดขาดอุ้ยนั่นมันผีอะไรเนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะอุ้ยที่นี่มันน่ากลัวชะมัดไดโนเจอสวิตช์หรือยังอ่ะยังไม่เจอเลยเนี่ยหาตั้งนานแล้วหาไม่เจอฉันว่าเราไม่ต้องหาแล้วล่ะนายรีบตามพวกเรามาเร็วหมายความว่ายังไงไม่ต้องหาแล้วเฮ้เพื่อนนั่นมันผีอะไรเนี่ยหูทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนของเราได้ทำการปล้นบ้านหลังนั้นแล้วฉันมีทั้งพระองค์ใหญ่แล้วก็พัดลมใหญ่บึ้มนายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้เก็บของบ้านคนอื่นเดี๋ยวนี้มาเร็วไดโนฉันเจอทางออกแล้วทางออกมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยเอาละค่ะทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ต้องใช้สวิตช์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราออกมาที่สุสานหลังหมู่บ้านแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะมีลำธารอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเจ้าผีเปรตตัวนี้นี่มันดักเราอยู่บุกป่าฝาดงไปเลยรีบว่ายน้ำเร็ว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 เฮ้ยน่ากลัวนั่นมันผีอะไรอีกเนี่ยเราว่ายผ่านผีตัวนั้นมาแล้วนะคะทุกคนข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นดาวแห่งชัยชนะหรือเปล่าโอ้ยแต่ทำไมระยะทางมันไกลขนาดนี้เนี่ยขอยังชั่วนะคะที่เราออกมาจากหมู่บ้านแห่งนั้นได้หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรดักเราอยู่ข้างหน้านะใครแล้วคะทุกคนอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถเก็บดวงดาวแห่งชัยชนะได้แล้วเป็นการหนีผีที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ว่าผีแต่ละตัวหน้าตาแปลกมากๆเลยนะต้องขอขอบคุณผู้สร้างแมปที่สร้างแมปแบบนี้ให้เราเล่นนะวันหลังขอผีช่างร้อยตัวได้ปะเฮ้ยผีร้อยตัวเลยเหรอแล้วนายมั่นใจไหมว่านายจะเอาชนะได้นะเฮ้ยเรื่องชนะฉันทำได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไดโนน่ะมันดาวของฉันและนี่ก็คือแมปไทยนะคะทุกคนใครนะคะที่อยากจะเล่นแมปนี้เนี่ยก็สามารถมาเล่นได้ใน UID นี้เลยนะคะแต่ก่อนจะเล่นต้องดาวน์โหลดเกม Mini World Creator กันก่อนนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแอดพี่ซีเป็นเพื่อนด้วยนะเวลาเจอกันก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคะทุกคนขอบคุณแมปดีๆแบบนี้มากๆเลยค่ะจำไว้นะทำดีย่อมได้ดีเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมันทำความดีแล้วเราจะมีแต่ความสุขแล้วสรุปคนนี้เนี่ยเขาคือใครเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันคือโลงศพจริงๆกันนะนี่เพื่อนได้เวลาออกไปหาอาหารแล้วได้เลยเดี๋ยวฉันไปหาอาหารให้นะเพื่อนโอ้แย่แล้วเหยื่อมันโจมตีเราเออกล้าดียังไงถึงได้มาทำร้ายฉันสรุปแล้วลุงเป็นผีหรือว่าเป็นคนเนี่ยอยากรู้จริงๆหรอว่าฉันเป็นผีหรือคนเฮ้ยไม่อยากรู้แล้วลุงช่วยจัดการผีเปรตตัวนั้นได้ไหมไอ้หนูตื่นมาก่อนอย่าปล่อยให้ฉันยืนหวาเวไอ้หนูฉันขอร้องถ้านายปราบมันได้ฉันจะให้นาย10ล้านเฮ้ย10ล้านนะสัญญานะได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้เข้ามาเลยโอ้โหแล้วนี่คือการต่อสู้ระหว่างไดโนกับผีเปรตเข้ามาไอ้แกคิดว่าแกเป็นใครแกคิดว่าแกจะชนะได้เหรอจากพวกเขียวอย่าเข้ามานี่นะอยากเล่นเกม Mini World Creator ดาวน์โหลดเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วเจอกันในเกม Mini World Creator นะ